ครไม่ได้เข้าโรงหนัง2เดือนเหมือนผมบ้างยกมือขึ้นหน่อยโอ้โหตั้งแต่ Monster Hunter เลยอะเฮลโลสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังครับพบกับผมฟิลคอเป็นหนังเจ้าเดิมนะฮะและวันนี้ผมมารีวิวภาพยนตร์หนังโรงกันบ้างนะฮะห่างหายไปนานเลยกับเรื่องนี้เลย Tom and Jerry พูดถึง Tom and Jerry เนี่ยถ้าให้พูดถึงชื่อนี้นะต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนสามัญประจำบ้านของใครหลายๆคนในวัยเด็กนะทุกคนที่ผ่านวัยเด็กเนี่ยเชื่อเลยว่า190เนี่ยต้องเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้กันทั้งนั้นนะครับเนี่ยถ้านึกไม่ออกก็คิดเลยการ์ตูนแมวจับหนูอะอ่ะคิดออกยังแต่คิดไม่ออกกลัวภาพขึ้นให้ดูก็ได้อ่ะถ้านึกไม่ออกอีกมันก็คงไม่เคยดูแล้วล่ะคือเรียกได้ว่าทุกยุคทุกสมัยอะเมื่อเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะให้เราดูการ์ตูนเรื่องนี้เสมอนะครับเพราะมันเป็นการ์ตูนที่ดูง่ายมากๆเลยนะมันไม่มีอะไรมากครับแค่หนูเนี่ยกวนส้นตีนแมวแมวก็อยากจะกินหนูก็ไล่จับกันฟัดกันนู่นนี่นั่นโดยมีตัวประกอบหลายๆตัวที่สอดแทรกเข้ามาแล้วก็เป็นตอนๆสั้นๆนะครับเหมาะสำหรับเด็กดูบ้างกันเถอะเท่าที่ผมจำได้นะตอนผมเด็กเนี่ยโหผมดูสมัยนั้นเป็นวิดีโอครับม้วนวิดีโอพ่อเช่ามาให้ดูดูแล้วดูอีกอะโตมาพ่อก็บอกว่าโอ้โหมึงดูแม่งม้วนเดียวจนม้วนยานอะเออก็แปลกไงที่ตอนเด็กเราแม่งดูอยู่แค่ม้วนเดียวยังดูได้ทุกวันนะสงสัยสมองเด็กนี่ยังแบบเห็นอะไรมันแบบเคลื่อนไหวสนุกสนุกก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งการกลับมาในรอบนี้มันก็เลยน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอยากจะรู้แหละครับว่ามันจะทำให้เราหวนคิดถึงในวัยเด็กได้หรือไม่นะครับกับการมาทำในรูปแบบแสดงกับคนแสดงจริงอะไรแบบเนี้ยและเป็น 2D ด้วยนะไม่ได้แบบเป็น 3Dอย่างไลฟ์แอคชั่นที่เขานิยมทำกันนะครับมันจะยังสนุกเหมือนตอนเราเด็กไหมนะฮะผมเลยรีบเข้าไปชมตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะหนังเรื่องนี้แม่งมันมาในช่วงโควิดอะที่อเมริกานี่รู้สึกว่าจะเข้าสตรีมมิ่ง HBO Max เลยนะพร้อมกับชนโรงบางประเทศที่ยังฉายโรงได้ก็ยังฉายแต่ประเทศไหนโควิดอย่างหนักอะก็ดูใน HBO Max เอาอะทีนี้ไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องเล่าเรื่องย่อนะเพราะว่าถ้าเอาคลิปวิดีโอมาประกอบเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ของ Warner แม่งลิขสิทธิ์วิดีโอแม่งแรงมากเอาความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูเลยแล้วกันนะครับมาพูดความรู้สึกมารีวิววิเคราะห์กันนะว่าผมชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะตามสไตล์นะก็รู้กันอยู่แล้วอย่างปกคลิปนั่นแหละสนุกมากสนุกมากครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าโรงหนังนานแล้วหรือเปล่านะครับการกลับไปดูหนังเรื่องนี้ในรอบ2เดือนเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามาตรฐานในใจเนี่ยเหมือนโดนล้างไปเหมือนกันนะจากที่มันผ่านมาเนี่ยเราจะดูหนังทุกวีคทุกสัปดาห์ใช่ไหมล่ะทำให้มันมีมาตรฐานแบบความสนุกความเข้มหรือว่าความน่าติดตามอะไรเงี้ยเยอะแต่เขาเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยเหมือนแม่งจิตใจใสสะอาดก็เลยเข้าไปแบบว่าเฮ้ยยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วปรากฏว่าเออแม่งทำดีจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกคนเดียวนะคนที่ไปดูด้วยก็บอกว่าสนุกมากเหมือนกันนะครับแสดงว่ามันดีครับใครอยากจะไปดูหนังช่วงนี้นะแนะนำเลยว่าไม่ควรพลาดนะแล้วเรื่องนี้ผมจะอวยอย่างเดียวด้วยเพราะว่าเท่าที่ดูนะผมบอกเลยว่าทั้งเรื่องเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมาตินะผมรู้สึกว่าในเรื่องเนี่ยผมดูเนี่ยมันมีแต่ความบันเทิงแล้วก็ความสุขครับเหมือนดูแล้วรู้สึกแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเออแปลกนะที่เรื่องนี้มันเดินเรื่องง่ายๆหรือว่าจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นหนังที่แบบว่าง่ายๆอ่ะแต่มันดูรู้สึกว่ามันไหลลื่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสมูทดีไปหมดอะไรอย่างงี้นะผมจะบอกแบบนั้นเลยผมอวยเลยล่ะคลิปนี้เต็มๆเลยทีนี้มีอะไรให้พูดคุยกันต่ออ่ะมาแยกเป็นประเด็นเป็นข้อๆเหมือนเดิมนะฮะที่ผมชอบเลยคือ1ครับเรื่องภาพครับตอนดูตัวอย่างเนี่ยก็ยังแอบคล่องๆเกี่ยวกับการทำภาพสัตว์ทั้งหมดในเรื่องเนี่ยให้เป็น 2D นะครับซึ่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมจริงๆแล้วก็คนจริงๆนะสัตว์ทุกตัวในเรื่องเนี่ยจะเป็น 2D จะเป็นการ์ตูนมากงั้นเถอะผมก็คิดเอ้ยมันจะไม่เชยเหรอมันจะไม่ตกยุคเหรอเพราะว่าใช่ไหมอย่างที่บอกไปว่าหนังแบบอย่างเนี้ยที่ทำมาจากการ์ตูนเนี่ยส่วนใหญ่จะมาทำเป็นในรูปแบบ 3D นึกง่ายๆก็อย่างของดิสนีย์ก็ Live on King อ่ะจะมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเหมือนกันว่าตอนที่เขาประกาศจะทำ Tom and Jerry เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบ3มิติมันจะเป็นยังไงนะใช่ไหมก็เลยเฮ้ย 2D เลยเหรอเฮ้ยเอามาแบบ 2D แบบว่าเหมือนออริจินอลเลยเหรอก็คงจะแบบมีทั้งเสียงพอใจแล้วก็เอ้ยคนบ่นๆนิดๆนะมันก็ในแง่ของนักวิจารณ์อยู่แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบ 2D แสดงกับคนจริงๆเนี่ยสำหรับผมหนังที่แบบว่าดังสุดๆที่นึกขึ้นได้เนี่ยโหย้อนไปนู่นเลย Space Jam เลยหนังบัสของไมเคิลโจแดนน่ะแสดงร่วมกับแก๊งลูนี่ตูนน่ะซึ่งกำลังจะมีภาค2ด้วยนะเห็นว่าภาค2เนี่ยจะเอาเลบอนเจมมาแสดงพระเอกก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่พอได้ดูจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพ 2D แสดงกับคนจริงๆเนี่ยดันเข้ากันเฉยเลยว่ะเฮ้ยแม่งออกมาดีมากด้วยครับมันดูแบบว่าสวยแล้วแบบรู้สึกว่าใสรู้สึกว่าคมรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของตัวละคร
นักแสดงจริงกับในภาพ 2D ตัวละครสัตว์อย่างทอมแอนด์เจอรี่หรือว่าตัวประกอบสัตว์อื่นๆที่เข้ามาในฉากมันดูรู้สึกไหลลื่นไปหมดครับไม่มีตะกุกตะกักหรือว่ารู้สึกว่าขัดแม่งไม่เนียนหรืออะไรเลยอ่ะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันน่ะมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสอบผ่านมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำให้ Tom and Jerry เวอร์ชั่น2021เนี้ยกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นๆที่ทำมาจากการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชันอะไรอย่างงี้จริงๆครับไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องชื่นชมนักแสดงคนจริงๆด้วยนี่แหละที่เข้าซีนแบบว่าเหมือนเวลาไปเข้าฉากอ่ะพวกนักแสดงเนี่ยไม่น่าจะได้เห็นนะไอ้ตรงนี้มีทอมนะตรงนี้มีเจอรี่นะอะไรเงี้ยเขาก็คงแสดงแบบเปล่าๆนะครับแล้วก็มาใส่ CG ใส่แอนิเมชันเข้าไปตอนหลังอ่ะซึ่งนักแสดงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหรับส่งบทสนทนาหรืออะไรต่างๆได้เนียนจริงๆครับอย่างโคอี้อย่างไมเคิลพีน่าเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่มืออาชีพอยู่แล้วนะแล้วแคสติ้งมาเนี่ยเขาเป็นคนพวกประเภทนักแสดงอารมณ์ดีครับคาแรคเตอร์เนี่ยอาจจะเดิมๆอย่างที่เคยเห็นมาแล้วอ่ะแต่พอมาแสดงในเรื่องนี้มาเท่ากับพวกทอมแล้วก็เจอรี่เนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยโคอี้หรือว่าไมเคิลพีน่าไม่ได้โดดเด่นเท่านี้มันเข้ากันได้ดีมากเลยมันเลยทำให้รู้สึกว่าการไล่จับกันระหว่างแมวกับหนูเนี่ยมันไม่ได้เหมือนการ์ตูนที่เราเคยดูอะครับถ้าเราไปดูแบบเวอร์ชันแบบ 2D แบบเต็มๆสภาพแวดล้อมเป็น 2D ทอมแอนด์เจอรี่เป็น 2D แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะแบบว่ารู้สึกแม่งการ์ตูนเด็กจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาได้แสดงคนจริงๆเจอสภาพแวดล้อมจริงๆเนี่ยเอ้ยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับตรงนี้นะแล้วบทเรื่องการเดินเรื่องนี่ก็ดีทั้งเรื่องครับแทบจะไม่มีอะไรน่าบ่นเลยคือต้องบอกอย่างนี้เลยว่าทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะการเดินเรื่องแบบนี้นี่แหละมันคงไม่มีอะไรพลิกโผไปมากกว่านี้แล้วนะฮะจะให้แบบทอมแอนด์เจอรี่ไปยิงปืนกระสุนแบบเอามันแบบฟาสอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่ไงมันก็ต้องประมาณลักษณะนี้เขาหยิบจับการไล่ล่ากันของทอมแล้วก็เจอรี่แล้วก็มาผสมผสานกับเรื่องราวของตัวละครมนุษย์ที่แบบว่าจะต้องไปทำโรงแรมจะต้องไปทำงานแต่งอะไรเงี้ยเรื่องราววุ่นวายอีรุงตรงนั้นแค่นี้ผมรู้สึกว่าแม่งกลมกล่อมสุดๆครับถ้าจะให้เปรียบเทียบกับหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยยอมรับว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าให้เปรียบเทียบกับเนื้อเรื่องในตัวของทอมแอนด์เจอรี่ที่เราเคยดูในตอนเด็กอ่ะมันก็ทำได้แค่นี้แหละแล้วไอ้การดูเนี่ยไอ้การไล่จับกันของทั้งคู่แมวหนูเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรที่ออกรสชาตินะหลายๆซีนนี่คือเจ๋งครับแล้วก็คีเอทนะคีเอทีออกมาได้ค่อนข้างไม่ธรรมดานะครับแต่ละแอคแต่ละซีนเนี่ยมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันวุ่นวายไม่ธรรมดานะมันเป็นการไล่จับกันที่สนุกสนานดีฮะเพลิดเพลินผมดูไปรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ยิ้มแล้วก็ขนลุกอะไรต่างๆมากมายนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเชียร์ทอมหรือเจอรี่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าทอมเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวร้ายนะแต่จริงๆแล้วเจอรี่มันก็กลัวสตีนเหมือนกันนะเจ้าหนูอ่ะก็ได้หวนให้นึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยผ่านตามาในวัยเด็กเหมือนกันนะหลายฉากหลายซีนเนี่ยต้องบอกว่าหนังเนี่ยมันเคารพต้นฉบับหลายฉากมากนะผมเชื่อเลยว่าถ้าใครดูทอมแอนด์เจอรี่มาจริงๆเนี่ยคุณเห็นหลายๆฉากเนี่ยในหนังเรื่องนี้คุณจะรู้ว่าเขาพยายามเคารพต้นฉบับการ์ตูนที่เราดูนี่แหละมันจะมีฉากที่แบบว่านึกถึงขึ้นได้เลยอย่างเช่นทอมเนี่ยเอาไม้ไปฟาดหัวพี่หมาหน้าย่นแล้วหัวหมาเนี่ยปูดขึ้นมาทอมเลยต้องไปตบให้มันปุ๊บๆๆหัวโนเนี่ยกลับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทอมกำลังจะไปไล่ล่าเจอรี่แล้วก็มีแบบเหมือนเจอกับอะไรอ่ะเทวดาแล้วก็นรกอะไรอ่ะซาตานอะไรสักอย่างอ่ะเป็นความคิดที่เถียงกันว่าจะไปไล่ล่าเจอรี่ดีไหมความดีก็จะบอกว่าไม่ให้ไอความชั่วก็จะบอกว่าไปเลยอะไรเงี้ยนึกขึ้นได้แบบรู้สึกว่ามันแฮปปี้มากเลยอ่ะยังไม่รวมไปถึงเซอร์ไพรส์อีกมากมายนะอันนี้ผมไม่พูดละกันเดี๋ยวสปอยนะครับอีกเยอะที่ดูแล้วรู้สึกว่าคุณจะรู้เอ้ยมันคุ้นๆนะแต่จำชื่อไม่ได้อะไรเงี้ยตรงนี้นี่แหละผมว่าเป็นอะไรที่รำลึกถึงความเป็นวัยเด็กได้ดีครับสรุปเลยกันนะครับสำหรับภาพยนตร์หนังเรื่องนี้นะ Tom and Jerry 2021นี้นะสำหรับผมแล้วส่วนตัวเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรมากมายนี่ก็อวยไปหมดแล้วนะไม่มีข้อเสียเลยว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยจะให้คะแนนไปเลย ผมแบบเวอร์ๆนะผมให้10เลยครับ ไอ้เหี้ยอันนี้ผมยังไม่ได้ดูคะแนนคนอื่นเหมือนกันนะว่าเขาให้กันเท่าไหร่นะแต่ในใจระหว่างดูผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมากอะครับมันรู้สึกชอบอะผมรู้สึกว่ามันแทบจะไม่มีอะไรน่าบ่นเลยนะมันดีไปหมดแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าในวัยเด็กอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้การ์ตูนที่ทำมาในยุคหลังๆเนี่ยแม่งมาเอาใจคอเด็กยุค90จริงๆเลยนะเนี่ยเหมือนตอนที่ได้ดูดิจิมอนของญี่ปุ่นนะอันนี้ได้ดูทอมแอนด์เจอรี่แม่งเก่ากว่านั้นอีกนะทอมแอนด์เจอรี่นี่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเลยแต่ถ้าให้ผมนึกถึงนะรู้สึกว่าเสียดายนิดนึงนะอันนี้ผมขอคุยสปอยนิดนึงอ่ะก่อนจะลาจากกันไปนะครับใครยังไม่ได้ดูปิดเลยนะครับผมรู้สึกเสียดายช่วงต้นเรื่องนะครับที่ถ้าใครเคยดูตัวอย่างไปแล้วนะครับจะเห็นทอมแอนด์เจอรี่แต่เห็นทอมกับเจอรี่เนี่ย
เหมือนต้องย้ายออกจากบ้านเก่าครับถือข้าวของสัมภาระแล้วก็ไปอยู่กลางถนนแล้วก็ลาจากกันจะแยกย้ายกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในหนังเนี่ยแม่งตัดฉากนี้ออกไปเว้ยแล้วมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับผมนะเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ดูตัวอย่างนะแล้วไม่ได้รู้ว่าเหตุผลที่ทำไมทอมกับเจอรี่เนี่ยต้องเดินทางไปเข้าเมืองอ่ะไปอาศัยอยู่ในโรงแรมอ่ะมันก็เลยจะแบบเป็นอะไรที่แบบเส้นเรื่องที่หายไปแล้วก็สำคัญมากๆนะครับมันน่าจะให้เรารู้นะว่าทำไมเจ้าของบ้านเก่าที่เขาอยู่กันเนี่ยตายหรือว่าไล่ออกจากบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่งไม่บอกนะตรงนี้ก็เสียดายนิดนึงครับอาจจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนตัดคะแนนก็ได้นะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีหลายๆฉากที่โดนตัดออกไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นรีวิวบ้านๆสไตล์ขำๆนะครับถ้าใครชอบฟังผมเล่าหนังนะส่วนใหญ่เพื่อนๆจะรู้สึกว่าติดตามผมเพราะว่าสปอยหนังเล่าหนังใช่ไหมยังไงขอฝากพวกรีวิวบ้างแล้วกันนะครับมาฟังกันขำๆได้นะครับก็จะลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจครับผมคลิปนี้นะครับมีพี่เก่งนะครับคุณรัฐธรรมพัฒนพัฒนะฮะสนับสนุนเข้ามา 111.11 บาทครับผมเหมือนเดิมเลยฮะทุกเดือนเลยขอบคุณมากๆนะพี่เก่งนะก็วันนี้ชอบคลิปลืมกดติดตามจะมาใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแจ้งเตือนกระดิ่งไว้หน่อยก็ดีนะครับขอร้องวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ